ในขณะที่สงครามยูเครนรัสเซียกำลังดูเดือดขึ้นและสงครามในตะวันออกกลางก็ยังไม่มีทีท่าที่จะอ่อนแรงลงผู้ชนะที่แท้จริงดูเหมือนว่าจะไม่ใช่รัฐบาลใดหรือว่าประชาชนของประเทศหรือแดนใดแต่เป็นบริษัทผู้ผลิตอาวุธตัวอย่างเช่น Lockheed Martin ผู้ผลิต ATMEX Missiles ที่ยูเครนนำไปยิงถล่มรัสเซียและอาจจะเป็นเหตุให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ได้รายได้ของ Lockheed Martin ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการจำหน่ายอาวุธให้กับอิสราเอลปรากฏว่าบริษัท Lockheed Martin ผู้ผลิตเครื่องบิน F-35 ซึ่งอิสราเอลใช้ในการทิ้งระเบิดฉนวนกาซาเลบานอนซีเรียและเยเมนมีผลตอบแทนถึง 54.86% ตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2023จนถึงวันเดียวกันในปี2024อัตรานี้แซงหน้าอัตราดัชนี S&P 500ถึง 18% ส่วน RTXซึ่งเป็นผู้ผลิตระเบิดบังเกอร์ขนาด 2,000 ปอนด์ที่ทำลายพื้นที่ส่วนใหญ่ของฉนวนกาซาให้กลายเป็นซากปรักหักพังมีผลตอบแทนสำหรับนักลงทุนในปีที่แล้วสูงถึง 82.69% สูงกว่าอัตราของดัชนี S&P 500ประมาณ 46% ในขณะที่บริษัท General Dynamics ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องทำลายบังเกอร์และอยู่เบื้องหลังระเบิด BLU-109 ที่อิสราเอลใช้ทำลายอาคารอพาร์ตเมนต์หลายแห่งในเขตชานเมืองตอนใต้ของเบรุตในระหว่างการลอบสังหารฮัสซันนัสรัลเลาะห์ผู้นำฮิซบอลเลาะห์บริษัทนี้มีผลตอบแทนให้นักลงทุนสูงถึง 37% ซึ่งสูงกว่าดัชนี S&P 500 3% นี่คือตัวอย่างของบริษัทอาวุธซึ่งได้ผลกำไรมากมายมหาศาลเอาเฉพาะแต่สงครามในตะวันออกกลางเท่านั้นล่าสุดผู้ผลิตอาวุธชั้นนำของอังกฤษก็คือ British Aerospaceซึ่งเป็นผู้ผลิตอาวุธสำคัญที่ยูเครนนำไปใช้ยิงรัสเซียต่อจาก ATMEX ก็คือ Storm Shadow ผลตอบแทนของ British Aerospace ในหุ้น FTSE 100ปรากฏว่าได้มากถึง 2.7 พันล้านปอนด์จากยอดขายเป็นประวัติการสูงถึง 25,300 กว่าล้านปอนด์ในปี2023นี่คือตัวอย่างผู้ชนะที่แท้จริงในสงครามที่เกิดขึ้นหลายทิศหลายมุมของโลก